บอกได้เลยว่าที่ผิวดีมาในช่วงที่ผ่านมาที่คุณเห็นในคลิปก่อนเนี่ยคุณคนนี้มีส่วนสำคัญมากคือมันง่ายอ่ะมันไม่ต้องใช้อะไรเยอะแบบ20ขั้นตอนอ่ะมันคือแค่1 2 3แล้วมันโอเคเลยดูแลหน้าแล้วก็ต้องดูแลผิวกายด้วยนะคะเพราะว่าหน้าตึงตัวเหี่ยวไม่โอเคสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมดเดลี่เชอรี่นะคะกลับมากับคลิปใหม่อีกแล้วค่ะแล้วก็กลับมากับซีรีส์ที่หลายๆคนนะคะชอบมากๆเลยนั่นก็คือ Brands to Know นั่นเองค่ะในซีรีส์นี้นะคะโมเมจะมาเล่าถึงแบรนด์ใหม่นะคะอาจจะไม่ได้เป็นแบรนด์ที่ใหม่ในโลกทั้งหมดนะคะจริงๆเมืองนอกอาจจะมีมานานแล้วแต่ว่าอาจจะเพิ่งมาใหม่ที่เมืองไทยนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอยากรู้ข้อมูลว่าเขาเป็นแบรนด์อะไรยังไงมีที่มาที่ไปรวมถึงมีผลิตภัณฑ์เด็ดอะไรนะคะมาให้เราเนี่ยได้ลองใช้ได้ทำความรู้จักกันบ้างนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้อยู่กับแบรนด์สกินแคร์ที่เรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแบรนด์ที่ใหญ่โตแบบทุกคนรู้จักแต่ว่าในบรรดาบิวตี้เลิฟเวอร์สนะคะหรือว่าคนที่ชื่นชอบสกินแคร์แล้วก็เมคอัพเนี่ยต้องเคยได้ยินชื่อของออกุสตินัสบาร์เดอร์มาก่อนแน่เลยค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าออกุสตินัสบาร์เดอร์เนี่ยซึ่งเป็นเฟเวอริตของเซเลบริตี้ชื่อดังในต่างประเทศหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกตอเรียเบ็คแฮมเดอะโคดจอห์นสันเคมคาร์ดาเชียนนะคะดิแอนครูเกอร์หรือว่าไนโอมี่แคมเบลนั่นเองชอบแล้วก็เป็นแฟนของออกุสตินัสบาร์เดอร์กันทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทำไมถึงมีคนพูดถึงเดอะครีมตัวนี้เยอะแยะมากมายจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่มุมมือทดลองใช้มาประมาณเดือนนึงแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างก่อนที่จะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะเราเข้าใกล้ 250,000 ซับแล้วดีใจมากๆเลยนะคะที่คุณผู้ชมมาติดตามชมแล้วก็ได้ความรู้จากสิ่งที่โมเมทำคลิปขึ้นมาให้ได้ชมกันนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดู Brands to Know คลิปนี้กันกับ Augustinus Butter ค่ะพูดถึง Augustinus Bader นะคะต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่เราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกันมากนะคะแล้วก็เพิ่งเข้ามาอยู่ใน Beauty Market ได้ไม่นานนะคะแต่ว่ามาแรงมากๆนะคะแล้วก็จากที่โมเมไปอ่านแล้วก็รีเสิร์ชมานะคะว่าคนที่ใช้ Augustinus Bader เนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างเขาชอบอะไรเกี่ยวกับแบรนด์บ้างนะคะจะบอกเลยว่าคนที่ใช้อ่ะมีฟีดแบคที่แบบ Amazing มากจริงๆนะคะเดี๋ยวโมเมจะลิงก์วิดีโอนะคะที่โมเมไปหาข้อมูลมานะคะของ Augustinus Bader เนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ชมด้วยนะคะใน description box ด้านล่างแต่เราจะไม่ทำความรู้จักกับคุณ Augustinus Bader นะคะที่เป็น founder ของแบรนด์เนี่ยมันก็ยังไงอยู่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังของการสร้างสรรค์สกินแคร์แบรนด์นี้เนี่ยนะคะก็ต้องยกให้คุณ Augustinus Bader เลยค่ะซึ่งคุณ Augustinus Bader เนี่ยนะคะเขาเป็นทั้งผู้อำนวยการแล้วก็เป็นศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาสเต็มเซลล์ประยุกต์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์นะคะที่มหาวิทยาลัยไลป์ซิกในประเทศเยอรมันนั่นเองค่ะซึ่งเขาได้รับการยกย่องนะคะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นๆเลยนะคะเกี่ยวกับชีววิทยาสเต็มเซลล์แล้วก็เวชศาสตร์ฟื้นฟูนั่นเองค่ะซึ่งแบรนด์นี้นะคะเกิดจากแรงบันดาลใจที่เขาได้รับจากการวิจัยทางคลินิกของเขานะคะเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยที่มีแผลจากไฟลวกโดยไม่ทำการผ่าตัดแล้วก็ไม่ทำการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อด้วยนะคะแล้วมันได้ผลดีมากๆค่ะเขาก็เลยเหมือนเอาส่วนผสมที่เขาคิดค้นจากการวิจัยทางคลินิกของเขาเนี่ยนะคะเอามาปรับแล้วก็ทำให้มันเหมาะสมกับการสร้างเป็นสกินแคร์แบรนด์นะคะจนได้แบรนด์ที่ชื่อว่า Augustinus Bader มาซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยค่ะเขามีความเชื่อว่าร่างกายเนี่ยนะคะเป็นนักบำบัดที่ดีที่สุดของตนเองนั่นเองค่ะคือโมไปดูวิดีโอหลายวิดีโอมากนะคะของแบรนด์ Augustinus Bader เนาะแล้วก็เขาก็พูดให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราอ่ะไม่ค่อยนึกว่าผิวหนังเนี่ยมันเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งคือเราก็คิดว่าโอเคเรามีปัญหาเรื่องหน้าเรื่องผิวแห้งเรื่องอะไรแต่เราไม่เคยคิดว่ามันเป็น living organ อ่ะไม่ได้คิดว่ามันเป็นอวัยวะที่สำคัญอ่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งที่ปกป้องร่างกายภายในของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเนี่ยคือผิวหนังอ่ะมันมีความสำคัญมากจริงๆนะคะเขาก็เลยอยากจะคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยมันสามารถบำบัดแล้วก็ซ่อมแซมตัวเองได้นะคะผิวหนังของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกที่จะออกไปเจอมลภาวะแสงแดดแล้วก็ปัจจัยในโลกต่างๆนะคะที่มันเป็นปัจจัยที่ทำร้ายร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณออกัสตินัสบาร์เดอร์เนี่ยเขาก็เลยคิดค้นส่วนผสมพิเศษขึ้นมาหนึ่งอย่างค่ะส่วนผสมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรนั้นนะคะก็ชื่อว่า
่า Trigger Factor Complex 8นะคะหรือ TFC 8นั่นเองถ้าเรียกแบบย่อๆเนาะเขาบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นการรวมตัวกันของสารที่มีประโยชน์เยอะแยะมากมายกว่า40อย่างนะคะที่สกัดเอามารวมกันเป็น TFC 8นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นกรดอะมิโนนะคะวิตามินคุณภาพสูงไขมันโปรตีนซึ่งเมื่อรวมตัวกันอย่างเหมาะสมแล้วเนี่ยนะคะเขาใช้คำว่ามันเป็นเหมือนตัวนำทางอ่ะคุณผู้ชมที่จะนำให้แบบสารบำรุงต่างๆเนี่ยนะคะมันเข้าไปทำให้ผิวของเรามีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองแล้วก็เซลล์ผิวเนี่ยสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะจะบอกเลยว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ cruelty free นะคะก็คือไม่ทดลองกับสัตว์นะคะปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวต่างๆนะคะพวกที่เราไม่อยากให้มีในสกินแคร์ของเราเนี่ยนะคะ Augustinus Bader เนี่ยเขาก็ตัดทิ้งไปให้หมดเลยนะคะเหลือแต่ของดีๆนั่นเองแล้วเขาก็บอกว่าปลอดภัยและอ่อนโยนใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่เดี๋ยวมุมจะพูดถึงไปเนาะว่าตัวไหนมันเหมาะกับสภาพผิวไหนอะไรยังไงนะคะแต่ว่าจะบอกเลยว่าส่วนหนึ่งที่คุณผู้ชมเห็นว่าผิวเราดีขึ้นมากๆมันมีผลิตภัณฑ์อยู่2ตัวที่มุมใช้อย่างต่อเนื่องแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันฮีลตัวเองได้ดีมากๆจริงๆนะคะที่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังมาดูกันค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของ Augustinus Bader ด้านหลังนะคะที่วิบวับอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะมีตัวไหนที่อยากจะชี้เป้าให้คุณผู้ชมที่อยากทดลองผลิตภัณฑ์ของ Augustinus Bader ได้รู้จักกันบ้างค่ะตัวแรกเลยนะคะก็คือ The Cream นั่นเองนะคะชื่อง่ายๆจำง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะนะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่แบบดังที่สุดของ Augustinus Bader แล้วนะคะแล้วก็เป็นตัวแรกของเขาที่แบบทำให้มีคนชื่นชอบเขาเยอะแยะมากมายจริงๆสำหรับ The Cream นะคะอันนี้เนี่ยเป็นสูตรที่เหมาะกับคนที่มีผิวผสมหรือว่าผิวมันนะคะเดี๋ยวโมจะพูดถึง The Rich Cream คืออีกสูตรสำหรับคนที่ผิวแห้งหน่อยนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือเหมาะกับแบบสภาพผิวของมุมเมย์มากๆจริงๆอะฟีลิ่งเหมือนจะเป็นโลชั่นเขาเรียกว่าเป็นเดอะครีมเนาะแต่บีบออกมาในลักษณะเหมือนโลชั่นนะคะแต่มันให้ความชุ่มชื้นเหมือนทาครีมที่เป็นแบบครีมกระปุกกระปุกที่เราต้องมานั่งใช้เวลาในการลงเพื่อให้มันละลายเพื่อให้มันซึมอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้คือมันซึมดีแบบดีมากจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครไปเสิร์ชคำว่า Augustinus Bader เนี่ยหลายๆคนก็จะเห็นว่ามันจะมีวิดีโอหรือมีบทความนะคะที่เขียนรีวิวว่าฉันทดลองเดอะครีมของ Augustinus Bader เป็นเวลา1เดือนมันรู้สึกยังไงบ้างอะไรบ้างนะคะสำหรับโมเมเองนะคุณเห็นได้เลยในคลิปที่ผ่านมาที่เป็นคลิปแต่งหน้าว่าผิวเราดีขึ้นมากแล้วอันเนี้ยปกติอะในช่วงระยะเวลาที่เรายังพบแพทย์ได้ธรรมดาเนี้ยโมเมก็จะบอกเสมอๆว่าเฮ้ยกึ่งนึงก็คือแพทย์กึ่งนึงก็คือการดูแลผิวเนาะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาโควิดทำอะไรจ๊ะทำให้คลินิกทุกคลินิกปิดเลยจ้าฉันก็พบแพทย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็คือต้องดูแลตัวเองอย่างเดียวเลยแล้วก็ Augustinus Bader นะคะเขาก็ส่งเดอะครีมมาให้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมมากโมเมก็เลยได้มีโอกาสลองเป็นเวลาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี้ยประมาณน่าจะสักประมาณเกือบเดือนนึงแล้วนะคะแล้วก็แบบใช้ทุกวันเช้าเย็นคือเห็นเลยว่าผิวอะแข็งแรงขึ้นเราเกิดอาการแพ้น้อยลงคือจะแบบเห่อแดงกับอากาศร้อนๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน้อยลงแล้วก็สิวน้อยลงคือเหมือนว่าไม่มีสิวใหม่เกิดขึ้นคือปกติอะคนที่เป็นสิวง่ายอย่างโมเมอะการทดลองครีมตัวใหม่อ่ะมันจะชวนประสาทเสียมากเลยคุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่รู้ว่าครีมจะพาเรานำทางไปทางไหนคือดีก็ดีไปส่วนลงเหวก็คือสิวปะทุเลยจ้ะแต่ว่าตัวนี้มุมไม่ใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยการเกิดสิวมันน้อยลงนะคะแล้วก็ผิวมันดูมีความเนียนละเอียดมากยิ่งขึ้นรูขุมขนอะไรต่างๆเนี่ยมันดูดีขึ้นซึ่งตัวนี้เต็มไปด้วย TFC 8อย่างที่เราเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้นะคะก็คือสารที่เป็นสารสิทธิบัตรของ Augustinus Bader เนาะแล้วก็ยังมีวิตามิน B5 นะคะมีอะไรที่มันจำเป็นกับผิวของเราถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มใช้ตัวไหนของ Augustinus Bader นะคะมูไม่แนะนำเลยว่าให้ลองใช้ The Cream นะคะเพราะว่าตัวนี้มันแบบมันประทับใจจริงๆอะคือตอนแรกก็ไม่เชื่อนะจนได้ลองเองอะถึงได้รู้สึกว่าเออเฮ้ยครีมดีๆมันดีจริงๆอะตัวนี้นะคะของ Augustinus Bader เป็นตัวแรกที่โมเมอยากจะแนะนำค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นคนผิวแห้งหน่อยหรือว่าค่อนข้างจะมีริ้วรอยเยอะนะคะโมเมแนะนำสูตรที่เป็น The Rich Cream นะคะสำหรับ The Rich Cream นะคะจะมี texture ที่โมเมคิดว่ามันแน่นกว่าแล้วก็ rich อะอย่างชื่อเลยนะคะพอสังเกตได้ไหมว่าอย่างตัวเมื่อกี้ The Cream เนี่ยโมเมทาเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนโลชั่นแล้วก็ซึมค่อนข้างเร็วกว่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเหมือนบีบออกมาตอนแรก
แรกมันจะรู้สึกเป็นครีมมากกว่าแต่ว่าเมื่อเกลี่ยไปเรื่อยๆอะค่ะมันก็ซึมได้ดีเหมือนตัวเดอะครีมนะถึงแม้ว่ามันจะมีความริชมากกว่าก็ตามนะคะอันนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับคนผิวแห้งนะคะหรือว่าคนที่อย่างที่โมไปบอกแหละต้องการการบำรุงแบบริชหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยเยอะๆนะคะเพราะว่าคนที่มีริ้วรอยเยอะเนี่ยส่วนใหญ่คือผิวจะแห้งแล้วก็ก่อให้เกิดรอยพับหรือว่ารอยย่นได้ง่ายนะคะก็เลือกมาใช้ The Rich Cream ได้แต่จะบอกว่ามันซึมไวมากเหมือนกันแล้วก็ออกาซีนัสบาร์เดอร์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดใครนะคะกลางคืนนอนในห้องแอร์หรือว่ามีความต้องการความชุ่มชื้นมากขึ้นในช่วงกลางคืนเนี่ยก็สามารถใช้ The Cream ในช่วงกลางวันแล้วก็ใช้ The Rich Cream ในช่วงกลางคืนก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวโมเมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบ texture ของ The Cream นะคะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ The Rich Cream เท่าไหร่แต่อย่างที่บอกดูสภาพผิวแล้วก็ความต้องการของผิวของคุณละกันค่ะว่าคุณเหมาะกับ The Cream หรือว่า The Rich Cream ค่ะนอกจากครีมบำรุงแล้วนะคะแน่นอนว่าอีกขั้นนึงที่เป็นขั้นที่หลายๆคนเนี่ยขาดไม่ได้แล้วในปัจจุบันนี้นะคะก็คือขั้นตอนของ Essence นั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือ Augustinus Bader The Essence นั่นเองค่ะซึ่ง Essence ของ Augustinus Bader นะคะเขาจะเป็นเหมือน 3 in 1ค่ะก็คือแบบทำได้3อย่างนะคะอย่างแรกก็คือเป็นการผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนซึ่งแน่นอนนะคะปัจจุบันนี้เราไม่ค่อยใช้ Physical Exfoliate กันแล้วก็คือพวกสครับที่มีเม็ดบีดมากๆนะคะเพราะว่าสครับบางทีเนี่ยมันถ้าเลือกเม็ดบีดที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันทำร้ายผิวมากกว่าทำให้ผิวสะอาดอย่างที่หลายๆคนเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย Augustinus Bader นะคะเขาก็เลือกใช้เป็น Chemical Exfoliate ก็คือผลัดเซลล์ผิวโดยการใช้สารเคมีที่มันอ่อนโยนนะคะมันไม่ใช่การผลัดแบบอื้อหือลอกหน้าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเป็นโทนเนอร์ด้วยก็คือปรับสภาพผิวนะคะรวมถึงทำความสะอาดสิ่งตกค้างที่มันอาจจะเหลืออยู่หลังจากการที่เราล้างหน้าให้ออกไปและสุดท้ายนะคะก็คือเป็นเอเซนส์บำรุงที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยสามารถที่จะรับการบำรุงจากขั้นตอนสกินแคร์ขั้นต่อไปก็คือโมเมจะลงเอเซนส์ก่อนแล้วก็ลงเดอะครีมตามนะคะแบบนี้ตัวเอเซนส์เองอ่ะก็จะเป็นตัวที่แบบนำทางให้เดอะครีมเนี่ยมันยิ่งซึมดีเข้าไปอีกจากที่ปกติเนี่ยเขาก็ซึมดีมากๆอยู่แล้วนะคะพอใช้เอเซนส์เข้าไปเนี่ยมันก็จะดีมากๆตัวนี้จริงๆแล้วนะคะสามารถใช้กับสำลีก็ได้แต่โมเมเองอ่ะเป็นคนที่ชอบใช้ด้วยมือมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเทใส่สำลีแล้วเสียดายนะคะก็จะใช้เทใส่มือนะคะแล้วก็ตบลงไปนะคะให้มันเป็นขั้นตอนของเอเซนส์นั่นเองค่ะซึ่งเนื้อดีมากนะคะแล้วก็คือผลิตภัณฑ์ของ Augustinus Bader เนี่ยไม่ได้มีกลิ่นไม่ได้มีน้ำหอมอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่รู้สึกแบบรบกวนหรือว่าระคายเคืองอะไรเลยนะคือมันใช้แล้วมันรู้สึกฟินมากโดยที่ไม่ได้ฟินโดยการที่มันแบบหอมหรืออะไรแต่มันฟินด้วย texture ว่าexture มันดีแล้วมันซึมเข้าหน้าเราได้ดีอีกตัวนึงนะคะที่อยากจะแนะนำมากๆสำหรับใครที่เป็นสายชอบออยล์นะคะนั่นก็คือตัว The Face Oil นั่นเองค่ะคือปกติแล้วอะโมเมเองอะก็เป็นคนที่ชอบออยล์นะแต่มักจะจับฉลากเจอออยล์ที่แบบบงแล้วก็เป็นออยล์ที่ทำให้ผิวอุดตันแล้วก็เจ๊งก็คือพังแหละดูออกนะคะคือจริงๆแล้วอะถามว่าคนผิวมันใช้ออยล์ดีไหมดีถ้าเกิดเจอออยล์ที่ดีและเป็นออยล์ที่ไม่อุดตันนะคะคือ The Face Oil ของ Augustinus Bader เนี่ยนะคะมันดูเหมือนริชมากและสีสันมันก็ดูชวนตกใจว่าแบบเฮ้ยแกมันจะดีหรอมันจะทำให้ฉันอุดตันไหมนะปรากฏว่าเนื้อมันไลท์มากแล้วมันแบบเฮ้ยมันให้ความชุ่มชื้นดีแบบดีเลยนะคะโมเมจะใช้ตัวนี้เหมือนประมาณสักเนี่ย1หรือ2หยดนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยคือจะวอมนะคะแล้วก็กดหลังจากใช้เดอะครีมในวันที่รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้หน้าฉันออกไปเจออะไรมาเยอะมากจริงๆแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันแห้งผากดูไม่โอเคดูแบบขาดความชุ่มชื้นน่ะแล้วต้องการให้วันรุ่งขึ้นเนี่ยตื่นมาแล้วหน้ามันแบบพลัมป์มันอิ่มมันเหมือนนอนพอไม่ได้มีความสูญเสียความชุ่มชื้นใดๆนะคะก็คือจะปิดทับไปด้วยตัวเฟสออยล์ตัวนี้ซึ่งไม่ได้ใช้ทุกวันอันนี้ดูเฉพาะการเฉพาะความต้องการของผิวของตัวเองนะคะมุมไม่ว่าตัวนี้ surprisingly มันชุ่มชื้นแต่มันไม่ได้ทำให้มุมไม่สิวขึ้นอะคือออยล์เนี่ยถ้าเกิดผิดตัวอย่างที่บอกนะบ้งเลยวันรุ่งขึ้นปุ๊บสิวอักเสบมาเลยจ้ะ1เม็ด2เม็ดแล้วแต่ขึ้นเลยนะคะเพราะว่ามันอุดตันแบบไม่ต้องสืบสำหรับคนที่ผิวมันใช้ออยล์เนี่ยออยล์ดีอะมันจะไปบาลานซ์ผิวทำให้เราไม่เกิดออยล์ชั่วที่มันผลิตออกมาแบบเกินไปจากร่างกายของเราเหมือนส
ใส่ออยล์เข้าไปทริกผิวของเราว่าเฮ้ยเราได้รับความชุ่มชื้นพอแล้วออยล์ชั่วไม่ต้องผลิตออกมาแล้วนะจ๊ะฉันมีออยล์ดีประคบอยู่บนหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวเนี้ยก็เป็นอีกตัวนึงที่ชอบซึ่งเขาบอกว่าตัวเนี้ยนะคะเขาผลิตออกมาให้มันมีโมเลกุลของออยล์ที่เล็กที่มันจะสามารถซึมเข้าไปในผิวของเราได้เป็นอย่างดีแต่ว่าไม่ได้อุดตันคือถ้าโมเลกุลของออยล์ที่มันแบบไม่พอดีกับผิวของเราอ่ะมันจะทำให้เกิดการอุดตันได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะไม่ทำให้เป็นแบบนั้นเลยนั่นเองค่ะก็เลยเป็นอีกตัวนึงนะคะที่ชอบมากๆแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้หน้ามันย่องอ่ะคุณผู้ชมมันดีอ่ะมันซึมแล้วมันก็ทำให้ผิวแบบอิ่มจริงๆเฮ้ยอันนี้คือเป็นอีกตัวที่เซอร์ไพรส์มากแล้วก็ชอบมากค่ะและอีกตัวนึงนะคะที่อยู่บนหน้านะที่อยากจะแนะนำนะคะนั่นก็คือลิปบาล์มค่ะคือตัวนี้หลายๆคนอาจจะมองข้ามเพราะว่ามันไม่ได้ถูกโปรโมทว่ามันมีความพิเศษอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็มันไม่ได้น่าตื่นเต้นด้วยรสชาติที่หอมหวานหรือว่ามีความแปลกแหวกแนวอะไรมันก็คือลิปบาล์มนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นลิปบาล์มที่เนื้อดีมากๆจริงๆก่อนหน้านี้โมไม่มีปัญหาเรื่องของเริ่มรู้สึกว่าปากมีรอยเยอะคือเอจจิ้งอย่างนึงนะคะหน้าไม่ได้เกิดรอยอย่างเดียวนะคะปากของเราก็เป็นรอยคือมันเหมือนเริ่มมีร่องปากที่เห็นชัดแล้วเวลาทาลิปสติกอ่ะมันจะสกิปนึกออกปะมันจะเห็นว่าแบบทาแค่ด้านบนแต่มันไม่ซึมลงไปบนร่องปากซึ่งมันเป็นลุคที่ไม่โอเคจริงๆนะคะมันโชว์อายุของเราอ่ะคือโมไม่รู้สึกว่าลิปบาล์มตัวนี้ตั้งแต่ได้มาก็คือเป็นลิปบาล์มตัวเดียวที่ใช้เนาะช่วยให้ร่องปากของเราอ่ะมันดูดีขึ้นมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โหใครที่มีร่องลึกสุดๆแล้วมันจะฟูขึ้นมาใน3วันมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามันมี plant derived collagen นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการเติมเต็มร่องปากได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็ไม่มันจนเกินไปคือทาแล้วไม่ได้รู้สึกปากมันแบบทาอย่างอื่นต่อไม่ได้หรือว่ารู้สึกรำคาญเวลาใส่มาสก์อะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ก็คือใช้ดีมากจริงๆถ้าเกิดอยากจะเริ่มเข้าสู่ออคซีนัสบาร์เดอร์แบบเล็กๆไปก่อนนะคะลิปบาล์มก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจค่ะในกลุ่มของเฟซนะคะยังมีผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงที่โมไม่ได้ลองเนอะนั่นก็คือ The Cream Cleansing Gel นะคะก็คือเป็นขั้นตอนของการล้างหน้าซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะครีมเจลเนาะคือมันจะไม่ใช่เจลใสๆนะคุณผู้ชมมันจะเป็นเจลที่แบบมีความครีมมี่นิดนึงค่ะบีบออกมาจะเห็นเนาะว่ามันไม่ได้เป็นเจลใสนะคะแต่ว่าเนื้อแบบดีมากแล้วก็รู้สึกเวลาล้างอ่ะมันจะมีความเย็นๆนิดนึงนะคะโมไม่ชอบเจลล้างหน้าที่มี texture แบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้ล้างแล้วเอียดคือตอนนี้ไม่ได้เลยสำหรับคนที่เข้าวัย40อย่างดิฉันอะไรล้างแล้วเอียดถือว่าพาแก่หมดนะคะอันนี้ล้างแล้วรู้สึกชุ่มชื้นนะคะทำความสะอาดได้ดีอันนี้คือโมไม่ใช้เป็น second cleanse นะคะก็คือจะล้างเครื่องสำอางก่อนแล้วก็จะใช้อันนี้เป็นขั้นตอนที่2ในการทำความสะอาดก็ทำให้หน้ารู้สึกสะอาดแต่ว่ายังมีความนุ่มแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ไปต่อด้วยเอสเซนส์แล้วก็เดอะครีมอะไรแบบนี้ก็จะเป็นรูทีนง่ายๆที่โมเมว่ามันช่วยทำให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่แพ้ง่ายดูแลผิวหน้ากันไปแล้วนะคะผิวตัวเราก็ละเลยไม่ได้นะคะอย่างที่บอกว่าผิวหนังเนี่ยมันไม่ได้นับแค่ผิวหน้าค่ะแต่ว่ามันนับไปทั้งหมดเลยนะคะแขนเขินขาคอตัวสะโพกบั้นท้ายไปจนถึงปลายเท้าเนี่ยนะคะมันก็เป็นผิวหนังทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะออคซีนัสบาร์เดอร์นะคะเขาก็มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของบอดี้อยู่3ตัวด้วยกันซึ่งโมไม่ได้ลองไป2ตัวนะคะตัวแรกที่ประทับใจเลยนะคะก็คือ The Body Cream นั่นเองค่ะคือกระปุกใหญ่โตโออาอลังการปาตะไทยมากจริงๆนะคะแล้วก็ใช้แทบตายก็ไม่ถึงไหนสักทีนะคะอันนี้ก็ควักไปแบบเยอะเหมือนกันแล้วนะคะแต่ว่าเนื้อดีแล้วก็ rich มากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องควักเยอะนะคะใช้ทีละไม่ต้องมากนะคะก็ได้ความชุ่มชื้นแล้วนั่นเองนะคะแตะขึ้นมามันจะเหมือนเป็นบาล์มนิดๆคุณผู้ชมมันจะเป็นเหมือนครีมบาล์มที่ไม่ได้มีความแบบหยุ่นนะคะแล้วก็พอเราถูเนี่ยนะคะมันก็จะค่อยๆแบบเหมือนละลายลงไปอะเหมือนค่อยๆ melt เข้าไปในผิวของเรานะคะซึ่งแบบโอ้ยเนื้อดีมากจริงๆนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีการเอาไปทำ clinical test นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันช่วยลดในเรื่องของ cellulite แล้วก็ stretch mark นะคะหรือว่ารอยแตกลายอะไรต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งมูเมเองอะยังไม่ได้ใช้นานจนถึงขั้นเห็นว่ามัน improve เรื่องเหล่านี้หรือเปล่าแต่ว่าใน studies ของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถที่จะช่วยได้ตัวนี้นะคะก็มี TFC8 นะคะที่เป็นสารหลักของเขาเหมือนกันนะคะคือทุกตัวของ Augustinus Bader เนี่ยจะมี TFC8 หมดแหละแล้วก็มี Brazilian Candida Oil นะคะรวมถึง Verbena Flower Extract ค่ะตัวนี้เนี่ยเขามีคำแนะนำมานิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดใครเนี่ยเป็นคุณแม่ที่กำลังท้องอยู่หรือว่ายังให้นมลูกอยู่เนี่ยนะคะตัวนี้อาจจะต้องข้ามไปก่อนนะคะเพราะว่ามี Verbena Flower Extract นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยแนะนำนะคะให้ใช้ในสตรีมีครรภ์หรือว่ากำลังให้นมบุตรธิดาของท่านอยู่นะคะแต่ว่า
าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ใช้ได้เขาบอกว่าตัว The Body Lotion น่ะไม่มี Verbena Flower Extract สำหรับคุณแม่ต่างๆที่อยากจะดูแลผิวกายนะคะ Augustinus Bader เนี่ยเขาก็แนะนำให้ใช้ The Body Lotion มากกว่าค่ะและสุดท้ายเช่นเดียวกันกับ Face Oil ค่ะ Body Oil นางก็คือละมุนตุ้นมากจริงๆค่ะใครที่เป็นคนแขนขาแห้งอย่างดิฉันจังหวะที่ต้องการความแบบผิวชุ่มชื้นแล้วมันไม่เหนียวเลยอ่ะมันทำให้ดูชุ่มชื้นแล้วก็ผิวดูมีความแบบเงาๆเล่นแสงนะคะแล้วก็แน่นอนมีการบำรุงมี TFCS อะไรต่างๆคือ The Body Oil ก็คือเนื้อดีเหมือน Face Oil แต่มาในไซส์ที่แบบอลังการบานตะไทยใหญ่โตมากๆจริงๆแล้วก็ทาตัวแล้วก็รู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นทันทีนะคะสำหรับมุมในการเลือกใช้ Body Oil ก็จะเหมือนกันเลือกใช้ Face Oil เลยก็คือไม่ได้ใช้ทุกวันจะดูว่าวันไหนที่เรารู้สึกว่าโอ้โหแขนขาเรามันไม่ไหวแล้วว่ามันแห้งมากจริงๆนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาบน้ำร้อนเกินไปอาจจะอยู่ในห้องแอร์นานไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าดื่มน้ำไม่พอเนี่ยเราก็จะเอาบอดี้ออยล์เนี่ยมาลงนะคะซึ่งตอนนี้แขน2ข้างก็คือข้างนี้ก็คือดูดีกว่าข้างนี้มากก็เป็นอีกตัวนึงที่แนะนำสำหรับใครที่อยากจะดูแลผิวกายของคุณนั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์ของ Augustinus Bader นะคะไม่ได้มีเยอะไม่ได้มีแบบ 20-30 ตัวที่ทำให้ชวนงงนะคะคือเขาพยายามจะ simplify the routine นะคะก็คือทำให้รูทีนของการใช้สกินแคร์ของเราเนี่ยมันไม่ยากจนเกินไปทำความสะอาดโทนเอเซนส์แล้วก็ครีมนะคะสำหรับหน้าส่วนตัวเนี่ยก็คือจะมีบอดี้ครีมบอดี้โลชั่นแล้วก็บอดี้ออยล์เท่านั้นเองนะคะผลิตภัณฑ์มีอยู่แค่นี้แต่ว่าเขาสามารถสร้างแบรนด์เนี้ยให้ติดอันดับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายจากทั่วโลกเลยนะคะนอกเหนือจากนั้นยังเป็นผู้ผลิตคิดค้นไปคอลแลบกับวิกตอเรียเบ็คแฮมในการทำไลน์สกินแคร์ของวิกตอเรียเบ็คแฮมบิวตี้ไปด้วยนั่นเองนะคะก็คิดดูแล้วกันว่าคุณวิกตอเรียเบ็คแฮมเนี่ยเขาชอบขนาดไหนนะคะเขาถึงได้ขอให้คุณออกัสตินัสบาร์เดอร์เนี่ยมาช่วยคิดค้นแล้วก็ทำสกินแคร์ให้นะคะในไลน์บิวตี้ของเธอนั่นเองนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่น่าสนใจมากๆแล้วตอนนี้ก็คือเข้ามาขายที่เมืองไทยอย่างถูกต้องแล้วนะคะมุมไปก็เลยอยากจะหาข้อมูลเหล่านี้มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะเพื่อที่จะได้รู้จักแบรนด์ดีๆแบรนด์ใหม่แบรนด์นี้นะคะ Augustinus Bader นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะถ้าเกิดอยากจะช้อปปิ้งกันนะคะก็ไปช้อปกันได้ที่ชั้น G นะคะของ Central หรือว่าถ้าเกิดใครไม่อยากออกจากบ้านนะคะสามารถที่จะช้อปผ่าน central.co.th ได้ของแท้แน่นอนส่งตรงถึงบ้านสบายๆไปเลยนั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Augustinus Bader ด้วยนะคะที่เรียกว่าข้อแรกเลยนะคะคิดค้นผลิตภัณฑ์ดีๆที่มันง่ายมันไม่ซับซ้อนมันไม่เข้าใจยากแล้วมันก็คลีนครูทีฟรีแล้วก็ทำให้ผิวของมุมไม่ดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจริงๆแบบรักเดอะครีมมากตอนนี้ขอบอกเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ส่งมาให้ทดลองนะคะเป็นเวลาแบบเป็นเดือนกว่าที่จะให้มารีวิวนะซึ่งการรีวิวสกินแคร์มันต้องใช้เวลานะคะบางทีถ้าเกิดมาแบบรีบๆแล้วก็แบบโหอยากให้ลองเลยอยากให้พูดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะก็ไม่จริงอ่ะนึกออกไหมมันก็ขอเวลานิดนึงแล้วก็มุมไม่ได้มีโอกาสลองใช้ผลิตภัณฑ์ของ Augustinus Bader มาประมาณเดือนนึงจนเห็นว่าเออเฮ้ยมันดีจริงๆก็เลยมาเล่าให้ฟังใน Brands to Know นะคะหวังว่าคงจะถูกใจคุณผู้ชมกันเนาะเดี๋ยวซีรีส์ Brands to Know เนี่ยยังมีแบรนด์ใหม่ๆอีกมากมายนะคะที่รอจะมาให้เราเล่าสืบความให้ได้ทราบกันนะคะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมันน่าสนใจอะไรยังไงทำไมนะคะเดี๋ยวติดตามได้ใน Daily Cherry แน่นอนนะคะสัญญาว่าจะพยายามหาข้อมูลมาให้คุณผู้ชมให้ได้เยอะมากที่สุดให้คุณผู้ชมได้รู้จักแบรนด์ไปเยอะพอๆกับโมเมเลยก็ว่าได้นะคะโอเคอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ